ขียนคุณน้อยนี่มีลูกมา2คนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะพูดอ่ะมันพูดยากบางครั้งแม่เนี่ยอยากจะบอกอยากจะพูดแต่มันออกจากปากไม่ค่อยได้อ่ะมันมีอะไรสักอย่างนึงแล้วก็คิดว่าลูกๆก็เหมือนกันอยากจะบอกพ่อแม่เหมือนกันอาจจะเป็นเวลาหรืออาจจะเป็นโอกาสที่ไม่อำนวยหรือเปล่ายังไงเนาะไม่รู้ว่าจดหมายที่เด็กเขียนเป็นยังไงบ้างแต่ก็อย่างน้อยเนาะเด็กก็จะได้เขียนแล้วก็ผู้ปกครองก็ได้เขียนบอกนะคะเมื่อกี้เพราะว่าครูย้ำบอกว่าอยากจะบอกอะไรที่เราแสดงออกไม่ได้เราก็สามารถที่จะเขียนได้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะครู